ครับผมสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีอย่างเป็นทางการครับผมแต่ก่อนแต่ถ้าเมื่อกี้ยังไม่ทางการเหรออะไรนะเมื่อกี้ยังไม่ทางการยังไม่ทางการเมื่อกี้เป็นถือว่าเป็นการถ่ายรูปยังไม่เข้าถึงคอนเสิร์ตอันนี้เป็นทางการทางการแล้วงั้นตัวอีกรอบนึงครับผมต้องยังไม่รู้จักกันเหรอครับผมตรงนี้ก็บอกว่าแต่เป็นทางการก็ต้องแนะนำอีกรอบสวัสดีครับผมตั้มวราวุธนะครับครับผมขอบคุณเสียงกรี๊ดนะครับที่ต้อนรับผมคุณบ้างครับน่าประทับใจจริงๆนะฮะติดกล้องครับตาพี่ครับพี่ครับเขายังไม่หยุดเลยเห็นไหมนะคือทำให้ผมรู้สึกนึกถึงตอนสมัยผมหนุ่มๆสมัยที่แฟนคลับของผมฝั่งด้านนี้เนี่ยทำไมพี่ยังมีแรงอยู่ทุกวันนี้เขาก็ยังมีแรงอยู่พี่สังเกตไหมสังเกตเสียงจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆครับผมไฟไฟที่มีค่อยๆหายไปเรื่อยๆมาครับนี่ไงสุภรุษนี่ไงไม่ไปอันนี้มาใหม่ล่าสุดเหรอใช่แต่ว่าอันใหญ่อย่างนั้นนะตอนนี้น่ะตอนนี้มันกลายเป็นอะไรป่ะเป็นไม้เท้าพี่แรงมากเลยนะใช่ไม่ก็คือของพี่ปี4ไงเราปี9ถูกไหมใช่ปี9ถ้าตามเรามาก็คือต้องผ่านมาแล้ว5ปีนะครับผมจนถึงตอนนี้นี่กี่ปีแล้วนะฮะ3ปีโอเคครับต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้เข้าบริษัททุกคนเรียกลุงรุดแล้วนะครับผมลุงสวัสดีครับไอ้ลุงนี่ยังดีนะบางคนเรียกสวัสดีครับปู่ปู่รุดนะครับผมก็ยังแต่พี่ก็น่ายังเด็กอยู่ไงขอบคุณมากหน้าพี่ก็ยังได้อยู่ไงความตึงความอะไรนี้แต่ผมสงสัยอย่างนึงสงสัยขอดูมือแฟนคลับตามตั้งแต่วันแรกหน่อยไหมฮะอันนี้ตามกันมาตั้งแต่เดอะสตาร์9เลยป่ะครับทำไมเงียบอ่ะก็บางคนก็ก้าวบางคนก็ไม่ก้าวเคยเห็นหน้าวันแรกของเขาใช่ไหมครับตอนนั้นผมงงมากแล้วทีวีผมมันเป็นจุดๆแปลกๆคือมันดูเหมือนแบบทีวีมันไม่ชัดอ่ะทีวีไม่ดีมันเป็นน้อยถึงมันเป็นสมัยนั้นยังไม่ HD เออแต่พอเป็น HD ปุ๊บหน้าเนียนคลิปเลยไหวตัวทันเอาไว้ตัวทันไหวตัวทันรู้ว่าหมดไปเท่าไหร่โอ้หลากหลายแสนแล้วครับผมบอกเลยต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยน้องเขาดูแบบคนเรามันต้องมีการพัฒนาตัวเองดีครับขึ้นมาขาวขึ้นจริงกันเนี่ยจริงพี่เฮ้ยมันขาวเข้าเราแล้วอะจริงผมไม่ใช่คนดำหรอกแต่ตอนนั้นเข้าวงการมาเป็นเด็กแว้นมาก่อนนะถอดเสื้อขับมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยก็เลยดำทรงผมอย่างนั้นนะทรงผมนั่นดักผมนั่นดักจริงป่ะดักถาวรครับเป็นดักถาวรตอนนี้ล่ะตอนนี้จริงๆกันได้ให้มันตรงจริงๆดักถาวรไปแล้วมันคืนไม่ได้แล้วไงเออดีอ่ะโอเคก็วันนี้ครับเรามาที่ที่ไหนครับ The High Market The High Market ถูกต้องต้องบอกว่าตะกี้เราเข้าไปข้างในมานี่คือโอ้สุดยอดมากข้างในอุ๊ยข้างในหรูหรามากใช่นะครับผมไม่คิดว่าจะชาวร้อยเอ็ดจะมีสถานที่ดีๆแบบนี้ให้มาแบบว่ามาช้อปปิ้งมาเดินกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบอยากจะมองหาสินค้าราคาที่แบบเขาบอกว่าราคาดีแล้วก็เหมาะสมเนี่ยนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสก็เรียกว่าได้ช้อปปิ้งในสถานที่ดีๆเนี่ยถูกต้องต้องมาที่นี่เลยและตัวเลือกเยอะใช่สินค้ามากมายเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยจะมีเป็นเหมือนกับจะมีเขาเรียกว่าครบวงจรครบวงจรจะมีคอนโดมีที่พักมีต่างๆมากมายตอนนี้มีสนามฟุตบอลแล้วอย่างที่เราเห็นนะครับผมเมื่อกี้ว่าจะเล่นบอลนะครับผมแต่ว่าแม่เอื้อมเลยเท่าไหร่เราเล่นมาเมื่อวานแล้วเสียไป 5,000 นะครับผมเดี๋ยวนะฮะมันไม่ได้เตะไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวานไม่มีน้องขอโทษทีตกข่าวนิดนึงครับผมแต่ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับจริงๆร้อยเอ็ดเนี่ยเป็นจังหวัดบ้านเกิดของน้องเราคนหนึ่งพี่ฤทธิ์พี่ฤทธิ์เขาเป็นพี่คุณอีกเหรอเขาเป็นพี่ผมจริงเหรอพี่ทุกวันนี้อย่าวัดกันที่หน้าตาผมไม่ได้พูดนะคนเราอย่าวัดกันที่หน้าตาถือว่าวันนี้เรามาทักทายทุกคนละกันครับผมแต่ข้างล่างหมดเวลาแล้วนะหมดเวลาแล้วบอกตั้มมึงทำไงก็ได้ที่ลุดลงให้เร็วที่สุดตอนนี้เดี๋ยวก่อนคนแรกใครร้องก่อนเราต้องร้องก่อนละเว้นเหลืองนี่เราก็นึกว่าเราร้องก่อนซะก่อนอ๋อพี่คิดอย่างนั้นใช่ไหมผมก็นึกว่าคุณจะไปสักทีเมื่อไหร่เนี่ยแล้วตอนนี้รู้ยังโอเครู้ยังโอเครู้แล้วนะเดี๋ยวเราตรงนี้เราเข้าแล้วเราทางนู้นมาทางไหนไปตรงทางนั้นเลยพี่ครับผมโอเคขอเสียงให้ต้องตั้มด้วยโอเคขึ้นเองเลยว่าเป็นไปที่จับเพลงนี้ใครคุ้นเลยช่วยกันร้องใจฉันอ่อนเขาไม่เจอว่าใครเดือดร้อน
Long ride.